สวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่21ตุลาคม2564นะครับวันนี้วันเทรดวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับวันเทรดสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับก็วันนี้ดัชนีเซ็ตนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับอีก5.87จุดหรือประมาณ0.36%นะครับมาอยู่ที่ระดับ1,643.42จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็หนาแน่นขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะครับก็มาแตะระดับ70,000ล้้้้าาาาานนนนนนนะคครััับบกก็็ถืออว่่่่่ยๆเเเพพิิมมมมขึหหดูุทีป most impact ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังงานนะครับสองอันดับแรกอย่างตัวปตทนะครับที่วันนี้เพิ่มขึ้นอีก1.3%นะครับอิมแพคต่อตลาดไป1.24จุดนะครับอันดับที่2เป็นตัวปตทสอพอที่เพิ่มขึ้น1.6%นะครับอิมแพคต่อตลาดไปประมาณ0.69จุดอันดับที่3เป็นตัว KTC นะครับเพิ่มขึ้น3.6%มจุดหกต่อตลาดไป0.45จุดอันดับที่4เป็นตัว BDMs และอันดับที่5เป็นตัว AOT นะครับก็ถือว่าเป็นการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแสและอ จะเห็นได้ว่าการย่อตัวลงในช่วงก่อนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การย่อตัวลงเฉยๆนะครับย่อตัวลงหลังจากที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ก็ในช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการรอสะสมกําลังไปก่อนนะครับแล้วก็รอไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับจะแถวกรอบริเวณ1,658 นะครับก็ตอนนี้เนี่ย1,643นะครับเทียบกับแนวต้านสำคัญที่1,658กเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า,าทำใจสักนิดหนึ่งเมื่อราคาเนี่ยขึ้นไปใ,ใกล้กับแนวต้านที่บริเวณ1658กเนี่ยก็อาจจะต้องมีแรงหน่วงหรือแรงขายกดลงมาบ้างนะครับก็อาจจะต้องทำใจในจุดนี้ไปนะครับหุ้นที่เรายังแนะนำก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มเปิดเมืองอยู่นะครับจังหวะย่อลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แนวโน้มเสียไปนะครับยังเป็นจังหวะในการสะสมอยู่ ในภาพทางนิคนิคนะครับแนวรับสําคัญอ่าขออภัยครับแนวโน้มสําคัญของดัชนีก็ยังคงเป็นเชิงลบอยู่นะครับแนวโน้มในระยะสั้นแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเชิงบวกหลังจากที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในกรอบนะครับแล้วก็ ขึ้นไปใกล้ทดสอบแนวต้านสาคัญที่1645ซึ่งเรามองเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับบริเวณนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าผ่านได้เนี่ยแนวโน้มจะเป็นเชิงบวกทันทีแต่ถ้าเกิดการพักฐานลงมานะครับให้1 6 3 8เป็นแนวรับที่เป็นแนวรับที่จับตามองนะครับเผื่อรอเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มพอร์ตเข้าไปนะครับสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยวันพฤหัสนี claim นี้ก็จะมีรินคริบที่่่จะสงผลตอการ ขึ้นไหวของราชนีทั่วโลกสำหรับวันนี้มาเก็ต s u ม m าร y บายสบายโตของญาตาไปก่อนครับสวัสดีครับ